เราได้ตามเอกพงศ์มิตรผลแขกรับเชิญของเรามาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบางกะปิซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเก่าของเขานั่นเองสถานที่ตรงนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับเขาอย่างเต็มที่ทั้งสนามฟุตบอลและอุปกรณ์กีฬาในการฝึกสำหรับเยาวชนครับอุทธรบ้านกุ้งเจอพวกดาวรุ่งคือพวกดาวโรยสนามทรายทุ่งนาป่าเขากระซิบบอกเบาๆเราจะตามคุณไปทั่วเมืองไทยถึงจะไกลจะไกลก็ไม่เป็นไรผมจะไปเยี่ยมเยียนเอามาเล่าค้างเอามาอ่านเขียนเอามาเป็นบทเรียนของคนสู้ชีวิตลูกหนังติดล้อลูกหนังติดล้อลูกหนังติดล้อขอตามคุณไปช่องกีฬาน้องใหม่ดาวรุ่งตั้งใจหมายมุ่งกระทบเลือกพวกเดินสายเล่นบอลวนเวียนหากคุณเป็นโคตรเซียนเราจะตามคุณไปเรื่องฟุตบอลมันอยู่ในชีวิตของชายชื่อชาววลิตนามสกุลและนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของเยาวชนไทยครับที่กำลังทำหน้าที่ของตนเองอยู่ประเทศชาติจะก้าวไกลและโชติช่วงทันโลกทันเหตุการณ์ก็คงจะต้องอาศัยคนรุ่นใหม่เหล่านี้อย่างแน่แท้ครับคุณผู้ชมลูกหนังติดล้อลูกหนังติดล้อลูกหนังติดล้อขอเป็นแรงใจช่องกีฬาน้องใหม่ดาวรุ่งตั้งใจไม้มุ่งกระทบเลือกสีพวกเดินสายเล่นบอลวนเวียนหากคุณเป็นโคตรเซียนเราจะตามคุณไปเรื่องฟุตบอลมันอยู่ในชีวิตของชายชื่อชาววลิตนามสกุลย่อมดอนอดีตนักบอลเดินสายจากภูทรแต่ตอนนี้ตลอดมาออดออดคนดูลูกหนังติดล้อ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 ขอเป็นแรงใจสภาพอากาศฝนมาตกทุกคนซ้อมด้วยความระมัดระวังและซ้อมด้วยความทุ่มเทความตั้งใจเป้าหมายของเราเพื่อสโมสรฟุตบอลมาปิอันยิ่งใหญ่และที่สำคัญทุกคนตั้งใจทุ่มเทให้ได้มากที่สุดเข้าใจไหมเข้าใจไหมฝนสาดซัดจนเหน็บหนาวถ้าเธอเหงาเมื่อยามไม่มีผู้ใดอยากให้เธอรู้ว่ายังมีใจเป็นห่วงเป็นใยยามที่เธออ้างว่าห่างหวังเพียงหวังที่อยากเห็นที่เธอเป็นเดินไปถูกเส้นถูกทางก็แค่ความรักจากใจคนสร้างก็แค่ความหวังความฝันคือนิยามให้เป็นดอกรักที่งอกงามอยู่กลางดวงใจให้เป็นดอกไม้ที่เต็มให้โลกสวยงามฝากความคิดถึงให้เธอทุกมองอย่างฝากความรักที่มันงดงามเมื่อยามที่ใจเราคิดถึงทางชีวิตยังยาวไกลอีกมากมายให้เธอได้ฝ่าได้ฝันเพื่อจุดมุ่งหมายงดงามเธอฝันดอกรักจะบานกลางดวงใจคนรอ
เป็นดอกรักที่งอกงามอยู่กลางเด็กที่นี่ถ้ารวมกันจริงๆแล้วประมาณกี่คนก็ถ้าตามบัญชีที่สมัครกันมาก็120คน120คนคือเราก็ไม่ได้บังคับใช่ไหมว่าใครจะมาไม่มาคือแต่บังคับว่าอาทิตย์นึงต้องมาอย่างน้อย4วัน4วันนะจะต้องมาคือร้อยกว่าคนที่ว่ามาในเอกนี่จำได้ชื่อได้หมดเลยจำได้ชื่อได้หมดนะครับรุ่นจิ๋วนี่อายุเท่าไหร่นะฮะอันนี้ 6-7 ขวบครับอืมนะแล้วก็มีรุ่นโตครับผมรุ่นโตตรงนู้น13 14อืมตรงนี้ก็11 12ครับแล้วก็มีผู้รักษาประตูใช่ครับประตูนี้ก็เป็นปอเพื่อนของเรานะครับที่เป็นถือว่าเป็นครูให้เด็กนะครับโครงการนี้แน่นอนล่ะก็คือมันจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงสิ่งต่างๆเนี่ยเราได้มาจากไหนทำยังไงมันถึงจะมีน้ำให้เด็กดื่มมีเสื้อให้เด็กใส่อันดับแรกเราต้องหาสปอนเซอร์ก่อนเราก็มองไปสปอนเซอร์เราก็มองว่าที่ไหนมันใหญ่แล้วพอที่จะดูแลเราได้เราก็ต้องมองไปที่น้ำดื่มตาสิงห์รอบครับแล้วก็บริษัทแมกเนเจอร์เป็นบริษัทในเครือของสิงห์เหมือนกันเขาก็ดูแลเรามีอยู่แค่2สปอนเซอร์ครับตรงนี้นะครับก็ได้จากตรงนั้นมาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับน้ำดื่มเรื่องเสื้อผ้าเด็กนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในย่านบางกะปิเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดว่ารายการลูกหนังติดล้อนำเสนอออกไปเนี่ยเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยสมัครเข้ามาหรือว่าจะมาเจอกันที่สนามมั้ยก็มาได้เลยครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์ผมเลยก็ได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์090ครับ5489007ครับนะก็ติดต่อมาได้โค้ชเอกนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับครับนอกเหนือจากฟุตบอลแล้วแน่นอนแล้วครับชีวิตครอบครัวมันก็ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับมีแฟนมีภรรยาไหมก็มีแฟนคบอยู่มีแฟนคบกันอยู่นะแล้วแฟนเขาพูดยังไงกับเราบ้างในการทุ่มเทให้ตรงนี้ตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขามองแล้วมันไม่น่าจะรอดเพราะว่าเรายังเด็กด้วยอะไรด้วยก็ตอนแรกก็เมื่อก่อนก็ทำงานธนาคารเป็นอยู่ในธนาคารกรุงศรีแล้วทีนี้เราก็เริ่มจากเราก็เห็นเด็กเล่นฟุตบอลกันเราพอมีความสามารถความรู้ทางด้านฟุตบอลเราก็เข้าไปสอนเด็กพอสอนแล้วมันติดจนต้องออกจากงานมาทำฟุตบอลอย่างเดียวเลยเพราะเด็กไปแข่งเนี้ยติดกับงานก็ต้องหยุดงานเพื่อพาเด็กไปแข่งก็เลยต้องออกมาพอออกมาช่วงหนึ่งก็ทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยไม่ได้มีรายได้อะไรก็ขาดทุนบ้างอะไรบ้างก็จนตอนนี้ก็แฮปปี้หมดละลงตัวลงตัวตอนนี้เหลือแค่ว่าจะทำยังไงให้เด็กเราเปมาเล่นกับเราเนี่ยมีคุณค่าให้มากที่สุดไม่แพ้ทีมใหญ่ๆคือเด็กอยู่สโมสรฟุตบอลปีเนี่ยมีศักดิ์ศรีพอกับทีมที่ใหญ่ๆเราจะทำยังไงเรามองถึงตรงนั้นแล้วตอนนี้ไอ้ถ้าเกิดไอ้มองไอ้ความอยู่รอดความสุขอะไม่ต้องพูดถึงเต็ม 100% ตื่นขึ้นมาก็ยิ้มสบายแล้วครับและนี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เป็นถึงผู้บริหารอะคาเดมี่ที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นแรงหนุนให้เขาได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชื่นชอบเราไม่อาจทราบได้ว่าโครงการต่างๆของเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่หนึ่งกำลังใจจากพวกเราแขกรับเชิญวันนี้เอกพงศ์มิตรผลจงสู้ต่อไปแม้เส้นทางลำบากยากเย็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจฟ้ายังสดใสก้าวไปให้ถึงดังที่ฝันอ
ียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือ